กวยกุยปีนตาจีหาวกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับนะก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงว่าในช่วงปีพศ2 5 6 6ซึ่งเป็นปีกระต่ายเนี่ยนะปีถอเนี่ยนะคนปีมะโรงจะมีภาวะ ความเป็นไปอย่างไรบ้างมีดาวอะไรต่างๆที่มาเฉิดษะเฉิดฉายนะให้ทอดและหรือให้ประโยชน์กับดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงบ้างนะครับนะในคลิปนี้เราก็ใช้ชื่อว่าคลิป10ข้อโดนแน่แน่นะสิข้อโดนแน่ๆของคนที่เกิดปีมะโรงนะนะนะในจอภาพก็ขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วว่าตกเนี่ยนะสิข้อ โดนแน่ๆกับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับนะเราก็จะนำสาระเรื่องราวต่างๆนะของคนที่เกิดปีมะโรงนะสำคัญสำคัญแล้วก็เป็นการพยากรณแบบอ่าเข้มข้นนะตามหลักวิชาการอย่างแท้จริงเลยมามอบให้กับท่านนะครับนะก็ก่อนอื่นก็ขอญอาตแนะนำตัวนิดหนึ่งนะผมก็สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำเป็นผู้ชำนาญการในวิชาการพยาการณโหราศาสตร์ ดวงจีนนะเขาเรียกว่าคนแต้จูนเรียกว่าโปยี่ซีเถียยนะคนจีนกลางทั่วโลกเขาเรียกว่าปาจื้อซื่อจู้เทียนกันตี้จีนนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของสินสาอูก็พูดไทยก็ก็ได้นะพูดจีนกลางก็คล่องนะเวลาไปต่างประเทศไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปจีนแผ่นดินใหญ่ไปไต้หวันไปม,มาเลเซีย เจอเจอคนจีนไม่ต้องใช้ล่ามครับแล้วก็พูดจีนกันแบบแบบเหมือนกับเราพูดภาษาไทยอะนะพูดจีนเหมือนพูดภาษาไทยอะก็คือพูดเป็นต่อยหอยเลยนะครับนะก็เป็นถือว่าเป็นความโดดเด่นของตัวของซิ้นสอู๋อย่างหนึ่งคือได้ทั้งภาษาจีนกลางแล้วก็ได้ทั้งภาษาไทยนะครับนะเราก็มาดูกันว่าในในคลิปเนี้ยนะครับนะ คนเกิดปีมะโรงนะมีสาระมีประโยชน์ที่จะให้ท่านได้รับรู้ได้รับทราบก่อนอย่างไรบ้างไปเลยครับข้อที่1นนะอันดับแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านได้สับสนนะนะท่านดูซิว่าท่านเป็นคนเกิดปีมะโรงแท้หรือเทียมนะคนที่เกิดปีมะโรงแท้ๆนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดในช่วงตั้งแต่นะครับตั้งแต่วันที่4กุมภพาพันธ์ของปีมะโรง นะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเส็งนะครับนะ นี่แหละครับเรียกว่าเป็นปีมาลงแท้เลยทีเดียวนะของแท้แน่อนอนนะครับนะเพราะปีเกิดเันบ่งบอกเรื่องราวว่าใช่หรือไม่ใช่นะท่านจะได้ไม่สับสนเวลาไปแก้ปีชงอะไรต่างๆท่านจะได้รู้ว่าอ,อ๋อไม่ใช่ละท่านเกิดปีอะไรกันแน่นะครับนะไปต่อข้อที่2เลยนะข้อที่2ก็เป็นเรื่องราวการาให้กรรมพยากรณ์นะครับนะลินนี้เป็นเรื่องราวการพยากรณ์ล้วนๆเลยนะเ,เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาว่า แท้จริงแล้วอ่ะคนที่เกิดปีมะโรงอ่ะนะมีอุปนิสยัยมีใจคอมีธาตุแท้โดยภาพรวม,รวมแล้วเป็นคนอย่างไรบ้างนะครับเราก็มาบอกเลยว่าคนที่เกิดปีมะโรงอ่ะนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อเป็นคนที่พูดจาพูดน้อยเดาใจยากหุนหันพันลั่นแต่เป็นคนที่สู้ขาดใจนะครับนะก็อันดับแรกจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่า คนปีมะโรงเนี่ยนะในจำนวน12นักกษัตริย์เนี่ยนักษัตริย์ที่ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้แต่ว่าเป็นนักกษัตริย์ที่มีอยู่จริงบนสวงสวรรคงก็คือมะโรงนั่นเองนะครับนะคนเกิดปีมะโรงอ่ะนะเรียกว่าเป็นสัตว์เทพสวรร์ก็ว่าได้นะจึงมักจะเป็นคนที่ดวงแข็งนะคนจีนกล่าวว่าเทพเรดาฟ้าดินนะได้ประทานพรให้กับคนที่เกิดปีมะโรงนะ ให้เป็นคนที่เหนือคนด้วยเป็นคนเหนือคนพ่ออะไรเป็นคนหัวไวมองการก็ไกลนะมองการไกลมีสัญชาตญาณที่กล้าหาญซื่อสัตย์อดทนแล้วก็เฉลียวฉลาดมากด้วยนะคนเกิดเป็นเงองนะ่ะนะเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันนะชอบเป็นผู้นำนะเป็นคนฉลาดพูด มีความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ในการสร้างตัวตนให้ดูแล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับนะคนเกิดปีมะโรงอ่ะนะเป็นคนที่มีจริงๆแล้วเป็นคนที่มีบุ่ญเป็นคนที่มีบารมีนะดูแล้วมีฐานะดีนะแต่แปลกตรงที่ว่าคนเกิดปีมะโรงอ่ะนะควักไม่เคยออกนะรวยรวยจริงควักไม่เคยออกก็เลยว,ว่าพูดภาษาหยาบๆว่าเป็นคนขี้เหนียว เป็นคนขี้ตืดนั่นเองอ่ะนะการเป็นคนขี้เนี่ยขี้ตืดให้คนเขารับหลังว่าเอาได้เยอะยๆเลยนะแล้วก็คนปิมโลงอะเป็นคนที่ว่าชอบหาเงินนะใช้ใจ่ายอะไรเรียกว่าต้องคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ได้แล้วได้อีกอะไรเงี้ยนะก็นี่เป็นเรื่องราวของคนที่นิสัยของคนปิมโลงนะครับนะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเด่นนะครับนะไปต่อข้อที่3นะครับนะ คนเกิดปีมะโรงเนี่ยนะครับนะจะใจนี้นทราบว่าปีที่พออที่เกิดว่าเป็นปีมะโรงอ่ะคนปีมะโรงเปรียบเป็นจํานวนธาตุเนี่ยนะ,ะดินทองน้ําไม้ไฟปรากฏว่าเป็นทนที่เป็นธาตุดินเป็นดินเขาเรียกว่าดินร่วนซุยนะเป็นดินร่วนซุยเป็นดินพิเศษนั่นเองอ่ะนะต้นไม้ใหญ่ให,ให่ต้นไม้เล็กๆใครๆก็อยากจะ ชื่นชอบกับดินร่วนซุยมีน้ำกําลังดีมีแร่ธาตุกำลังดีเรียกว่าเป็นดินปุ๋ยวิเศษเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนปีมะโรงจึงเป็นเจ้าสัวเป็นข้าหาบดีเป็นเท่าแก่เป็นโรงงานอ่าเป็นรับรายการก็โดดเด่นทาอะไรก็โดดเด่นอ่ะแล้วก็มีหลากหลายอาชีพด้วยนะเพราะว่าเป็นดินปุ๋ยดินร่วนซุยเป็นดินวิเศษนั่นเองนะอ่าถ้าเทียบแบบเป็นพลังก็เรียกว่าเป็นพลังควบวก นะครับเป็นพลังโค้ดบวกนะฮะแล้วก็เป็นอยู่ในจัดอยู่ในหมวดของ4นักษัตย์นะเรียกว่าขุนคลังขุนคลังก็คือร่ำรวยเงินทองร่ำรวยพวกที่ดินโดดเด่นนะที่ดินนะพวกที่โดดเด่นที่ดินนีอยู่4ปีนักษัตย์นะไม่ว่าคนเกิดปีฉลูคนเกิดปีมะโรงคนเกิดปีมะแมแล้วก็คนคนเกิดปีจอหลักทรัพย์เงินสดไม่ค่อยมีแต่มีหลักทรัพย์เรื่องที่ดินดี นะครับนะนี่คือเรื่องเราย่อๆย่อยๆนะครับนะของคนที่เกิดปีมะโรงในข้อที่3ข้อที่4ล่ะข้อที่4บอกว่าในคลิปนี้เป็นการพยารณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะโรงนะนะครับนะแล้วก็อ,อ,อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของตั้งแต่วันที่4กุมพาพันธ์2566ซึ่งเข้าสู่ปีกระต่ายปีถาะนะแล้วก็เริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่ วันที่4ีกุมภาพันธ์2566เริ่มสตาร์ตั้งแต่เวลา9โมง42นาทีนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ปีกระต่ายสมบูรณ์แบบแต่ว่าเราเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะโรงนะะเข้าสู่ปีโคจรที่เป็นปีกระต่ายสมบูรณ์แบบมีเทพเจ้าไทยสยเอียนะ เรียกว่ามีประหาดติ้งนะมาโชว์ตัวขึ้นมานะแต่อีกองหนึ่งนะซึ่งเป็นเทพเจ้าไทยเซออะปีกปีขานติ้งหายตัวไปนะอยู่บนเวทีเดียวกันนะ9มงสนาทีเป็นช่วงที่ตัดเชือกองหนึง่งติงหายไปองหนึงติง โคจรเข้ามานะเวลาปิ้งนิงก็โคจรเข้ามาทีนึงก็อยู่กันเป็นระยะเวลา365วันนะเทพรเจ้าเหล่านี้เรียกว่าองค์เทพเจ้าไทายสวยเอียเทพรเจ้าคุ้มครองดวงชะตามีทั้งหมด60พระองค์นะครับนะแล้วก็คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์พศ2567เรียกว่าจะช่วงเข้าก้าวเข้าสู่ปีมาลงเลยทีเดียวนะข้อที่5ไปอย่างรวดเร็วนิดน,นึงนะครับนะ การพยากรณ์ในครั้งนี้แบ่งเป็นนะครับนะ,ะครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังนะครึ่งปีแรกก็คือ6เดือนแรกนี่เริ่มตั้งแต่วันที่4ี่คุมพาพันสองหจนถึงวันที่7สิงหาคมพศสองหหกเป็นระยะเวลา6เดือนนะเรามาดูว่าใน6เดือนแรกนี่คนปีมะโรงจะมีภาวะความเป็นไปเป็นอย่างไรปรากฏว่ามีดาว6เดือนแรกมีดาวเทพเจียชัย โคจรเข้ามาเจี๊ยบแปลว่าตรงๆใช้แปลโชคลาบแปลว่าดาวลาบตรงนะดาวโล,ลกลาบเอาโชคลาภตรงๆเลยเช่นทำมาหากินแล้วได้เงินได้ทองแน่นอนไปทำมาแล้วได้เงินได้ทองแน่นอนนะไม่ใช่เกี่ยวกับดาวเสี่ยงโชคนะไม่ใช่ดาวเสี่ยงโชคเป็นดาวเกี่ยวกับทำธุรกิจการค้าดีนะครับการขายของทางออนไลน์ดีนะขายของทางติกตอกโอ้เลิศมากนะครับนะก็ ขอให้ท่านนะในปีมาลงอะ่ะครึ่งปีแรกเนี่ยขอให้ท่านยึดถือคําพูดว่านะต้องใส่ใจคําพูดนี้นิดหนึ่งว่าน้ําขึ้นขอให้ท่านรีบรีบตักนะเพราะอะไรครับเพราะดาวเจี๊ยใช้ไงดาวโชคลาภเกี่ยวกับการทํามาหากินโคจรเข้ามาแล้วนะครับนะก็เหมาะที่จะท่านจะก้าวหน้าก้าวกระโดดนะครับนะ,ะขยายธุรกิจเหมาะที่ท่านจะ ท่านที่เกิดปีมะลุแบบ่าที่จะขยายงานนะหากท่านมีกําลังตวงเงินทรัพย์สินน,นะ่นะขอให้ท่านเอาเงินเทออกมามาซื้อหลักทรัพย์มาซื้อทําเลยบ้านมาซื้อทําเลยดีๆนะครับนะถุนใหญ่ๆนะอย่าไปซื้อที่ตาบอดไม่ใช่ว่าเอาถูกเอาถูกเข้าว่านะมันไม่ดีนะบ้านเหล่าต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นโฉนดที่ดินแล้วก็จะ งอกเงยนะครับนะ,ะแปลงเป็นมูลค่าทรัพย์สินให้กับท่านได้อย่างมากมายเลยท่านค้าขายก็จะสนุกกับการค้าขายมีดวงเฮงนะครับนะคนเกิดปีมะโรงเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนฉลาดเปรียบเป็นแมวก้าชีวิตนะ,ะที่กล้ารบผลกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าโจรทยานก็กล้าที่จะจะัดก้อนใหญ่กล้าที่จะร่ำรวยนะครับนะ องคนเกิดปีมะโรงอ่ะส่วนใหญ่แะ่เป็นบ้านเป็นที่ดินนะเป็นสวนไร่นาทางทั้งตัวทางที่ตัวเองมีอาจจะมีอยู่แล้วสี่ไิไร่ห0สิไร่ยังขยันซื้ออีกเลยอีกสาม0ี่ห้าสิบไร่บางทีซื้อปซืซอมาเกินร้อยเกินร้อยไร่นะครับนะก็นี่แหละครับคือคนเกิดปีมะโรงนะ,ะแล้วก็ในปีพศสองห้าหหกเนี่ยนะถือว่าเป็นปีที่ดีของคนที่เกิดปีมะโรงด้วยขอใช้สติ ใช้ปัญญาหาข้อมูลให้ครบรอบรอบด้านขอท่านอย่าสับเพ่านะเพราะว่าในปีปีมาโรงเนี่ยนะปีหมายถึงปีมาโรงก็คือปีพศ2567นะเราพูด9กับนตะ่อ9ไปอีกสปีเหตุคลิปนี้เป็นพิษเรื่องราวของปีพศ2566แต่ด้วยความหวังดีมองแดนมองไกลๆว่าในปีพศ2567อ่ 2, 5, 6, อะมันเป็นปีมาโรง นะครับนะจะมาชงมาปดทากับท่านเพราะฉะนั้นจยากจะทำอะไรก่อนที่ปี2567จะโครจรเข้ามานะาบัลังขององค์เทพทัเยะยจะมากืนกินจะมาทับกับปีเกิดของท่านทำให้ดวงชะตาท่านอ่อนแรงปีพศ2 5 6, 6 6เป็นปีกระต่ายเป็นปีถาะท่านควรที่จะฉกฉวยโอกาสดีๆน้ำขึ้นให้รีบตักนะอยากจะ ขยายงานอยากจะท,ทําธุรกิจกันคะทําเลยนะครับนะสร้างสรรค์รายได้ให้ให้กับตัวของท่านเองนะครับนะไปต่อนะครับนะคลิปนี้นะครับนะเบอร์ห้าดังแจ๋เลยก็บอกว่าที่เราคุยคุยกันนะแต่ต้อนอะ่ะทั้งคลิปเนี้ยเป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีมะโรงลว้วนๆนะครับนะคนที่เกิดปีอื่นๆอ่ะมันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยนะเพราะว่าคนอื่นๆต้องไปดูคลิปของตัวของเขาเองนะ อันนี้เหมาะกับคนที่เกิดปีมะโรงนะลูกหลานของท่านเกิดปีมะโรงท่านจะเอาเรื่องราวของคลิปนี้ให้กับลูกหลานของท่านดูพี่น้องญาติโก้คดิกาเกิดปีมะโรงท่านก็สามารถแชร์ไปให้กับคนที่เกิดปีมะโรงได้ดูนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นเรื่องราวของปีมะโรงล้วนๆนะไปต่อข้อที่6 <c oughs> ข้อที่6กก็บอกว่าการพยากรณ์ในคลิปในคลิปนี้นะของครึ่งปีหลัง นะครึ่งปีหลังของปีกระต่ายก็คือตั้งแต่วันที่8สิงหาคมพศ2 5 6จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ซึ่งจะย่างเข้าสู่ปีมะโรงเนี่ยนะมาดูกันว่าคนปีมะโรงจะมีภาวะความเป็นไปอย่างไรบ้างนะปรากฏว่าในครึ่ง6เดือนหลังเนี่ยนะ สู้หกเดือนแรกไม่ค่อยได้นะครับนะหกเดือนหลังแน่นะคนปีมาลงจะต้องระมัดระวังเรื่องคดีความเรื่องฟ้องร้องเรื่องโดนหลอกนะเรื่องเสียรู้กับพวกแก๊ง18มองกุฎนะพวกแก๊งคอเซนเตอร์นะจนพวกการเล่นหุ้นต่างๆเนยนะหเดือนหลัง <c oughs> อะไรที่มันแน่ๆมันกลายเป็นแน่ๆนะครับนะแล้วคนที่เกิดปีมาลงอ่ะนะ หากว่าจบเป,ปิญญาตรีนักศึกษาที่จบมาใหม่ๆอยากจะรับราชการนะครับนะท่านเป็นโอกาสอันดีนะหกเดือนหลังหากแม้ร่ามีการสอบกอพอนะก็ท่านก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะได้สอบติดเป็นรับราชการนะครับนะส่วนพวกนักศึกษาที่จบใหม่ๆมีมดาวตราคุศนะก็ดาวเข้ารับราชการเนี่ยนะก็จะสามารถได้รับการบรรจุ นะท่านทํางานราชการอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการบรรจุก็ถึงโอกาสที่ท่านจะได้รับการบรรจุแล้วนะก็ไปต่อนะคนเกิดปีมะโรงนะเฉพาะในปีนี้นะควรที่จะสละเวลานะไปกราบไปไหว้นะตามศาลเจ้าจีนนะเขาเรียกศาลมังกรอ่นะคนในศาลเจ้าเขาเรียกศาลาทีกองศาลทีกงคืออะไรก็คือศาลเทพเพดาฟ้าดิน16ชั้นฟ้า1 5 ชั้นดินนะ14ชั้นใต้บาดาล21ชั้นใต้ปฐพีนั่นแหละครับเสานั้นที่มีมังกรนะที่ให้บรรดาผู้คนจุดธูปห้าดอกนะจุดธูปห้าดอกนะไปกราบไปไหว้ไปขอพรไปอธิษฐานนะแล้วก็เสาเนี่ยมีมังกรมังกรก็เสาทั้งต้นเนี่ยยาวๆสูงๆเนี่ยนะสูงตง่างห่าเนี่ยนะเปรียบเป็นลิฟต์นะอ่ามังกรก็จะเปรียบเป็นอ่าหานะนะนำเรื่องราวที่ท่าน ต้องการนะ,ะได้มาขอพรนะครับนะขอแจ้งความปรารถนาขอความช่วยเหลือนะนเรื่องราวของท่านกลับขึ้นไปสู่บนสวงสวรรค์กราบเรียนให้กับองค์เทพเง็กเซียนฮ่องเต้และเทพย,เยดาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักสุขภาพคดีความจากรับราชการโชคลาภต้องไปไหว้ที่เสาทีกลงเสามังกรนี่เองนะครับนะเราท่านก็จะได้ รับโชคล,ลาภแรงๆนะครับนะไปต่อนะครับการพยากรณ์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการพยากรณ์แบบแค่10ข้อเนี้ยนะเป็นการพยากรณ์แบบ10ข้อ10ข้อเนี้ยนะเป็นเรื่องราวเฉพาะที่เราแกะมาจากคําว่าปีพศปีมะโรงเท่านั้นเองนะได้อยู่10ข้อน,นะครับนะก็เป็นการพยากรณ์แบบฟรีๆนะครับนะก็ได้10ข้อนี้แต่ว่า เดี๋ยวเราจะไปต่อข้อที่7นะครับนะมีข้อ7ข้อแข้อ9ข้อ10นะเราผ่านไปแล้ว6ข้อนะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้แบบลึกๆเลยอะไรเงี้ยนะมันจําเป็นต้องแจ้งวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีที่เกิดเวลาที่เกิดนะแล้วท่านก็จะทาราบเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมกันมาอีก40ข้อใหญ่ๆซึ่งรวมไปจนถึงเป็นเรื่องราวของสูตรความลับสูตรความรวยของท่านด้วยนะมาข้อที่7ต่อข้อที่7ด้านโชคลาภล่ะ นะเอ๊อยากจะทำไงให้มีโชคมีลาบอะไรเงี้ยปีนี้ดีแล้วอยากจะดีขึ้นอยากจะเฮงมากขึ้นนะต่างๆจะทำะไงได้มีวิธีการอย่างไรบ้างนะดวงจีนก็เรูกเป็นการเรียกว่าสอสไหว้นะภาษาแต้จิว๋วเรียกก่ากาปไต่นะกาไต่เนะี่ยคนแต้จิว๋วเธอเธอที่รับฟังคลิปนี้อยู่เขารู้อ๋อเอ๊ดวงจีนนี่ดีนะเออเขาอยากจะรู้อยู่แล้วว่า,วาปีนี้ต้องไปไหว้เทพอะไรนะกับนะก็บอกท่านว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีพศ2566เนี่ยนะมีเดือนกุมภาพันธ์มีอยู่28วันสตาร์ตตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2588เลยอ,ะนะอ่ะนะวันที่5กุมภาพันธ์2566เนี่ยนะจนถึงวันที่28นะจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะสละเวลาไปไหว้องค์เทพองค์นี้เลยนะชาว มาโรงทั้งหลายนะไปไหว้เจ้าพ่อมังกรเขียวนะเจ้าพ่อมังกรเขียวคนกรุงเทพอาจจะได้เปลืยนิดนึงไปที่วัดทิพยาวารีนะวัดทิพยาวารีอยู่ตรงไหนอยู่ซอยบ้านม้อซอยบ้านม้ออยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามห้างดีโอสยามนะไปกราบไปไหว้แล้วท่านจะดื่มดำ่ำนะประทับใจนะในฤทธิ์ในเดชในบารมีนะท่านจะได้รับพลังขององค์เทพเจ้าเจ้าพ่อมังกรเขียวตัวจริง นะครับนะไปได้เลยนะครับนะวัดทิพยาวาลีไม่เข้าใจก็ใน Google นะแล้วหรือง่ายๆนิดเดียวซอยบ้านมอนอะในกรทอม,มอบ้านมออยู่ตรงไหนท่านปไปที่ซอยบ้านมอนะอะอยู่ตรงข้ามห้างดีโอสยามท่านก็จะเห็นเองแหะครับถามคนแถวนั้นเขาบอกหมดเลยนะแล้วก็อีกที่หนึง่งแล้วถ้าเป็นคนต่างจังหวัดละ่ะโอ้ผมเป็นคนต่างจังหวัดฉันเป็นคนต่างต่างจังหวัดฉันไม่มีเวลาเดินทางหรอก ไม่เป็นไรหากแม้นว่าจังหวัดของท่านน่ะนะครับมีสารเจ้าจีนนะครับนะที่มีอยู่เอาไซด์ด้านนอกนะเอา s ์ด้านนอกก็คือสารทีกลงนะครับนะสารทีกลงเป็นสาร16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นใต้บาดาล20ชั้นใต้ปฏิพีท่านควรจะสลับเวลานะเอาทูบ เอาเทียนนะทูบก็ทูบห้าดอกนะเทียนก็เรียกว่าเทียนจีนไม้หนึ่งคู่นะครับนะซื้อผลไม้ไปไหว้นะไหว้เท่าไหร่ได้กินเท่านั้นนะไปกราบไปไหว้ไปขอพรนะขอแรงปฏิหารจากองค์เทพทีกงนะฮะอาทีกงก็คือเทพฟ้าดินนั่นเองนะครับนะใหญ่มากนะครับนะเ,เป็นที่ศูนย์รวมของเทพดาปวงเทพเทววเป็นพันพันองค์เป็นหมื่นหมื่นองค์สถิตอยู่ที่เสาทีกงนี้นะ แล้วก็มาข้อที่8ล่ะข้อที่8เป็นเรื่องราวของดาวความรักนะครับนะว่าคนเกิดปีมะโรงมีภาวะความความรักสดใสไม่สดใสยอย่างไรบ้างแต่ข้อที่8อยากจะให้ท่านอ่านนะเรื่องราวของดาวกรรมเทพตัวตนของดาวกรรมเทพที่แท้จริงคืออะไรบ้างเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้สินแสก็จะบอกว่าคนปีมะโรงแน่นะนั่นะว่าดวงของท่านหนาตอนนี้เป็นดวงคนโสด ท่านมีโอกาสนะจุงมือคู่ครองได้นะหมายความว่ามีดวงมีข้อความเข้ามาะนะก็บอกว่านะก็จะบอกว่า,าดาวความรักนะครับนะไม่ว่าเพศชายเพศหญิงที่เป็นดวงคนโสดน,นะครนะสามารถนะครับนะ มีก่อเกิดความรักได้นะครับนะก็สามารถมีประตูวิวานะครับนะมีคนมาฉีดนะคบนะมีเรื่องราวต่างๆดีๆนะครับนะเ,เรื่องราวต่างๆดีๆเข้ามานะครับนะก็สามารถทําให้ท่านหายเป็นจักเป็นคนโสดได้นะครับนะแล้วก็ท่านทีออ่อยากจะแต่งงานนะฮันนีมูนอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็สามารถจัดงานปาร์ตี้จัดงานเฉลิมฉลอง มงคนสมรสได้ในปีกระต่ายนี้นะครับนะในปีกระต่ายนี้ด้วยนะครับนะท่านสามารถจัดงานให้ปี่ฮันนีมู n นได้นะครับนะแล้วก็พูดถึงว่าทั้งชายทั้งหญิงนะในปีนี้คนที่เป็นโสดก็จะสามารถอยู่ในวัยเจริมนวนก็สามารถมีความรักเข้า,าใหม่ได้อีกด้วยนะครับนะแล้วก็สาระสําคัญนะครับ สามารถละละรั่นระฆังวิวาได้นะทั้งทั้ง,ท,งทั้งเพศชายและทั้งเพศหญิงนะครับนะ,ะแล้วก็การหาอะไรได้เรื่องราวต่างๆก็ดีนะ,ะสามารถท่านที่เป็นโสดอยู่แล้วนะและหรือเคยไปลกลับมาโสดก็สามารถมาดีเทินกลับมาได้ด้วยนะครับนะก็ในเรื่องราวของดาวความรักนะ, <S <S นะก็ถือว่าความรักสดใสนะครับนะ ข้อที่9ดีกว่านะครับนะข้อที่ก้าเป็นอ,อย่างไรบ้างข้อที่กเป็นเรื่องราวเรียกว่าคนเรา,เ,าเรียนจบแล้วต้องทํามาหากินนะครับนะคนร่ําคนรวยนะคนญี่ปุ่นนะร่ารวยคนจีนร่ารวยเป็นหลายลาย้อนหลยล้านเป็นพันพันล้านอะ่ะยังต้องทํามาหากินเลยนะครับนะยิ่งรวยยิ่งทําใหญ่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นความร่ํารวยของเขาอ่ะเขาจะมาจากแรกเริ่มว่าแต่ละบุคคล นะแต่และบคุคคละทำอาชีพอะไรแล้วจึงจะร่ํำรวยปรากฏว่ายวงชะตาจะผูกพันกับธาตุดินหรือธาตุทองหรือธาตุน้ําหรือธาตุไม้หรือธาตุาาไ,าไฟคลิปนี้ไม่สามารถบอกได้มันจําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดของท่านนะครับนะแล้วก็จะทราบเรื่องราวนะครับนะก็หากอยากทราบจริงๆะนะก็ แอดไลน์เข้ามานะ WU จุดมาสเตอ MAS สิงคโปร์ t r U จุดมาสเตอรนะแล้วหรือโทรศาพอาที่0 8 9 3์0 3 8 5 7นแล้วเราก็มาเป็นเพื่อนกันนะแต่การบอกเรื่องราวเยอะๆลึกๆอีก40กว่าข้อใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยมันต้องมีค่าครูนะราคาครูจังนี้เราก็จับเพียงแค่600บาทเองนะข้อที่10นะครับนะมาดูกันว่า ในปีพศ .2566 นะคนที่เกิดปีมะโรงเดือนที่ให้โชคลาบได้แก่เดือนอะไรเดือนที่ต้องระมัดระวังได้แก่เดือนอะไรปรากฏว่าเดือนที่ให้โชคลาบก็คือเดือนกันยายนเดือนมกราคมเดือนเมษายนนะครับนะ่าแล้วก็ส่วนเดือนที่ต้องระมัดระวังล่กก็ยังเป็นเดือนตุลาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมด้วยนะครับนะเราดูกันต่อนะครับนะก็อ่าก็มาดูกันว่า เ,เดือนแล้วก็หากบ้านของท่านะนะครับนะได้รับการจัดพลังวางหวงจุ้ยนะครับที่ดีเด่นนะครับนะก็จะบอกท่านว่าท่านอ่ะแฮปปี้มีโชคดีเดือนที่จะมีปฏิหารนำโชคนำลาภให้กับท่านฟรีๆอีก2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมนะครับนะก็อันนี้ออกมานะก็การนี้ก็เป็นการบอกความลับว่าเอ ดูแค่สิบข้อแล้วยังไม่หายมันเลยอยากจะรู้มากกว่านั้นได้ไหมได้ครับทนต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะมาเป็นกิจจาักษณะนะครับนะแต่การดวนเนี่ยเป็นการเปิดพรมลิขิตแล้วไม่ใช่เปิดพรมชาติอ่ะสิบข้อนี้เป็นการเปิดพรมชาตินะพรมชาติคืนเรื่องราวทั่วทั่วไปของคนที่เกิดปีมะโรงแต่พรมลิขิตเป็นเรื่องราวชี้เฉพาะชอบตัวของท่านวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดล็อกสเปกเอาไว้เลยก็จะทราบเรื่องราวอ่า ผมได้ขิดนะครับนะก็ท่านจะรู้รู้เรื่องตัวตนข,ของท่านอย่างแท้จริงนะเรียกว่าต้องลองดูสักครั้งหนึ่งนะอย่างนี้ต้องลองแล้วนะดูมาดูดวงจีนเต็มร้อยนะเป็นดวงจีนแบบปาฏิหารเป็นดวงจีนแบบอภินิหารนะดูเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วท่านก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ท่านได้บางคังได้ร่ำรวยท่านจะรู้ว่าหัวทิศเตียงนอนของท่านต้องนอนทิศอะไรสีแห่งโชคลาภมหาราชาคือสีอะไรบ้างนะครับนะชื่อของท่าน ชื่อจรชื่อเล่นต่างๆรวมแล้วอ่ะสีข้อเนี่ยนะมันบ่งบอกเอาไว้หมดเลยนะครับนะก็ทำให้ท่านได้รู้ตัวตนของท่านเป็นอย่างดีนะครับนะแค่โปกติ1,000บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่600บาทนะครับนะก็ได้สาระเรื่องราวของท่านอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับนะก็จะบ่งบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานของซินเสาอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับนะก็อยากสนใจอยากดูดวงอยากจะติดต่อเรื่องทุรกรัอะไรต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการหาเลิกมงคลสมรสนะครับนะอ,อยู่กันยังไงแล้วยั่งยืนร่ำรวยเฮงเฮงนะครับนะต้องหาเลิกมงคลสมรสด,ด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะแล้วก็การผ่าข้อเนี่ยเป็นวิชาที่ซินเสาอู่ร่ำเดีนมาอย่างหนักหน่วง นะสอบได้ที่1ด้วยนะครับนะก็คือการหาเลิกผ่าคลอบนะครับนะด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดที่จะทําให้บุตรของท่านหลานของท่านเ,าเลือดเนื้อเชื้อไขในแวดวงตระกูลของท่านนะเกิดมาในดวงชะตาเป็นดวงใหญ่ได้แบบภูเขาเงิน ได้แบกภูเขาทองนะได้แบกหีบสมบัติติดตัวมาเกิดนะได้นำดาวโชคลาภดาวเทพสุริยันดาวเทพจันทาติดตัวมาเกิดนะครับนะแล้วก็วาสนาที่ดีเฮงเฮงนะช่องวัยจรใหญ่ที่ไปซัพพอร์ตไปส่งสินดวงชะตาดวงชะตาขาดอะไรนะอันนั้นก็จะมาขึ้นมาหมดเลยนะครับมาช่วยช่วยเยอะแยะเลยนะเรียกว,ว่าดวงเฮงอ่ะทีเดียว40ปี45ปีนะไม่รวยทนไม่ไหวแล้วล่ะครับนะก็ ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านเป็นอย่างสูงหวังว่าท่านจะได้อัธรสได้รับประโยชน์ของอย่างเต็มเปี่ยมทุกวินาทีนะก็พบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปครับกราบสวัสดีครับใจเจริน